ถึงช่วงหน้าครับโซอินไซด์นะครับเดี๋ยวมีข่าวของสมาชิกวงบีสนะครับลาออกครับรูมเซอร์วิสนิวส์ช่วงนี้นะคะพบกับโซอินไซด์ค่ะวันนี้ให้กล่าวรายงานแทนพี่ออมนะครับสัก3วันก็แล้วกันในสัปดาห์นี้นะครับข่าวแรกเลยข่าวของสมาชิกวงบีสนะครับล่าสุดนี้เห็นบอกว่ามีการประกาศลาออกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับจางหยอนซึงครับเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาครับค่ายเพลงชื่อดังอย่าง Cube Entertainment ได้ออกมายืนยันถึงการลาออกจากวงบีสของจางหยอนซึงพร้อมเผยถึงแผนงานโซโล่ในอนาคตด้วยล่ะครับโดยคิวบ์เนี่ยเปิดเผยว่าจางฮยอนซึงได้ลาออกจากวงบีสตั้งแต่วันนี้แล้วก็ทางวงเนี่ยจะปรับเปลี่ยนสมาชิกที่มีเหลือเพียง5คนนะครับประกอบไปด้วยยุนดูจุนอีกีกวางยางโยซอปยงจุนชองและซนดงหุนครับสำหรับจางฮยอนซึงเนี่ยจะไม่ใช่สมาชิกบีสอีกต่อไปและเขาเนี่ยพร้อมจะลุยงานเดี่ยวอย่างเต็มตัวครับอีกทั้งจางฮยอนซึงและ5สมาชิกเริ่มมีมุมมองด้านงานเพลงที่ไม่ตรงกันทำให้พวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนและการทำกิจกรรมของวงมาอย่างต่อเนื่องหลังจากสมาชิกทุกคนเนี่ยพิจารณากันมาอย่างยาวนานครับพวกเขาแล้วก็จางฮยอนซึงได้ตัดสินใจแยกทางกันและขอปรับรูปแบบทีมใหม่ครับตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเนี่ยบีสต์ก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ครับสู่เป้าหมายเพื่อแฟนๆแล้วก็จุดสูงสุดด้วยเหตุนี้ทำให้การตัดสินใจในครั้งนี้ของสมาชิกและบริษัทเนี่ยต่างก็รู้สึกเสียดายมากนะครับและบีสต์ทั้ง5คนก็จะมุ่งมั่นต่อไปครับทั้งเรื่องของการเตรียมงานอัลบั้มใหม่ที่จะมีการคัมแบ็คในปี2016รวมถึงตารางงานทั้งในเกาหลีและก็ต่างประเทศเราอยากให้ทุกคนเนี่ยคอยเชียร์ทั้งบีสต์และก็จางฮยอนซึงที่ก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ต่อไปขอบคุณแฟนๆที่รักบีสต์มาโดยตลอดครับในเมื่อแนวทางในการทำเพลงนะครับแล้วก็แนวคิดรูปแบบต่างๆไม่ตรงกันนะครับจำเป็นจะต้องแยกทางกันแบบนี้นั่นเองก็ขอให้เชียร์ทั้งสองฝั่งเลยก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจางฮยอนซึงแล้วก็วงบีสต์นะครับ